โอเล่ซูเปอร์สตรอเบอรี่ใหม่ลูกอมวิตามินซีสู้พบกับ Breaking Now 11 นาฬิกากับธัญรัตน์ค่ะสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเตรียมออกแนวปฏิบัติเรื่องการให้การบ้านเด็กให้น้อยลงค่ะเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือกพท.ดร.กมลรอดคล้ายบอกว่าสัปดาห์หน้าสพท.จะออกแนวปฏิบัติเรื่องการให้การบ้านโดยต่อไปการให้การบ้านของครูในทุกโรงเรียนจะต้องเป็นแบบบูรณาการโดยต้องมีการประชุมร่วมกันก่อนจะให้การบ้านนักเรียนและต้องกำหนดด้วยว่านักเรียนต้องใช้เวลาในการทำการบ้านมากน้อยแค่ไหนซึ่งเห็นว่าไม่ควรจะเกิน1ชั่วโมงทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนทำการบ้านน้อยลงนอกจากนี้จะให้โรงเรียนช่วยสอนเสริมให้กับเด็กโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายเพื่อลดการไปเสียเงินกวดวิชาของเด็กกรมอุตุนิยมวิทยาไอซ์แลนด์เตือนภัยภูเขาไฟระเบิดที่ระดับสูงสุดค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาประเทศไอซ์แลนด์แถลงว่ารัฐบาลได้ยกระดับเตือนภัยทางการบินขึ้นเป็นสีแดงซึ่งเป็นระดับสูงสุดอันเป็นผลมาจากการระเบิดของภูเขาไฟบาดาบุงกาใต้ฐานน้ำแข็งทางภาคกลางของประเทศขณะที่ก่อนหน้านี้ได้มีการอพยพผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงออกไปจากพื้นที่เรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามศาสตราจารย์แมกนัสทูมีกัตมันซันศาสตราจารย์ด้านธรณีวิทยาประจำมหาวิทยาลัยไอซ์แลนด์ยันว่ายังไม่มีการระเบิดของภูเขาไฟทะลุขึ้นมาเหนือพื้นดินแต่อย่างใดพบกับข่าวสารอื่นที่น่าสนใจในช่วงต่อไปกับตรงประเด็นข่าวเที่ยงค่ะ